กลับมาอีกแล้วกับ We Are So Super มหาคุกกิ้งนะฮะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น We Are So Hungry We Are So Hungryไม่ได้ไปคนละทางหมดเลยให้เอาไม้ไปกินได้ไงล่ะอาโซฮังกรี้ไงเขาบอกว่าใครปอกกล้วยได้3แฉกอ่ะง่วงเหมือนลิงแล้วใครจะไปปอกได้3แฉกวะไม่มีเมื่อกี้นอกเรื่องไปไกลเรากลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่นะฮะเดิมทีเนี่ยเป็น We Are So Cooking นะเป็นช่วงหนึ่งของรายการ We Are So แล้วทีนี้เนี่ยมันฮิตหรือเปล่าวะมันเหมือนจะฮิตน่าจะฮิตมั้งเนาะก็เลยแยกออกมาเป็นรายการใหม่ของ We Are So เลยนะฮะชื่อรายการ We Are So Hungryว่าอะไรกันแน่วะ Hungry We Are So Hungry ขั้นแรกเลยผมจะทำเมนูตามที่คนอื่นบอกโดยที่ตอนนี้ทุกคนก็ยังไม่รู้ผมยังไม่ได้ซื้อของเลยเอาไอ้นั่นมาเป็นปักรุ่นใหม่เสียบอย่างนี้อุ้ยและไอ้นี่คืออะไรบอกผมหน่อยฮะอันนี้ก็คือการจับไม้สั้นไม้ยาวนะฮะหนึ่งในเนี้ยจะมีอันที่ปลายเป็นสีดำคนที่ได้ปลายสีดำจะได้ไอติมฟรีหนึ่งแท่งคุยคนที่ได้ปลายสีดำสามารถกำหนดอาหารของวันนี้ได้ว่าจะให้ผมทำอะไรโดยที่ว่าผมมีวัตถุดิบลับอยู่พอกำหนดเสร็จปั๊บผมก็จะเปิดวัตถุดิบลับจับกันเลยอ้าวนี่จับมาไม่ช่วยได้มากอ่ะมืดได้วะคนสุดท้ายอ่ะได้เลือกมึงอยากกินอะไรครับตีนพี่อ้ําครับตีนกินเยอะๆหน่อยนะแกงจืดแกงจืดอะไรอ่ะแกงจืดอะไรก็ได้แกงจืดเสียบจับใหม่อะไรนี่มันกล้ามสั่นอยู่ดูแกงจืดไงแกงจืดสร้างสรรค์ยังไงแกงจืดมันสร้างสรรค์สิตอนนี้เจ็บคออยู่คอมเจ็บคออ่ะแกงจืดแกงจืดอะไรแกงจืดอะไรตำลึงแกงจืดตำลึงโอเคเอาวัตถุดิบมาที่จะผสมกันในแกงจืดใช่มั้ยครับใช่ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามแต่มันต้องเป็นแกงจืดใช่มันกระโดดได้เปล่าไม่ได้ไม่ได้โอเคโอเคอันนี้คือวัตถุดิบช่วยชาติเลยนะฮะเชฟครับโชว์หน่อยครับมันคืออะไรครับวัตถุดิบช่วยชาติเฮ้ยตุ๊กไอ้อ่ะอ๋อกองยาวกองยาวร้องกองร้องกองยาวป่ะล่ะเออว่ะนี่ฮะคือวัตถุดิบช่วยชาติของเราในวันนี้เพราะว่าจะเป็นแกงจืดลองกองน่าจะอร่อยนะมันกินไม่ได้อ่ะกินได้ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูก็ทำอาหารกับแกงจืดชื่อว่าแกงจืดตำลึงลองกองตุ๊ก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 อ่ะหลังจากที่ผมเหน็ดเหนื่อยในการไปซื้อของนะฮะเราก็มาทำอาหารกันแล้วก็จะมีเพื่อนร่วมอุดมการ ขอเชิญเคครับเคสุดหล่อหมาตายควายกำลึงกำลึงเหมาะมากเพราะว่าฉายาเขาเหมาะกับชื่ออาหารวันนี้ตึ้งไปทำกับข้าว อ่ะทำอะไรกันบ้างเนี่ยเป็นทุกอย่างอ่ะยกเว้นการทำอาหารถุย อันนี้กระเทียมเออใส่แค่ไหนใช้แค่ไหน ไม่ใช่เอาตลกใช่ไหมเนี่ยเขาบอกว่าอาหารเนี่ยเอามาเล่นตำดีๆแล้วมันไม่ต้องแกะเปลือกอ่ะก็จริงจริงมันต้องแกะแหละแต่มึงไม่แกะไอ้แต่นี่คนแกะนะมันแกะไงกูไม่เป็นโอ้ยบ้าอันนี้มันต้องเอามีดปอกนี่เอามีดลงอย่างนี้บางๆแล้วก็ลอกเปลือกออกนี่เห็นไหมฮะนี่แล้วก็ใส่ลงไปแล้วนี่นี่อะไรครับตุ้งตุ้งโป๊ะตุ้งโป๊ะนี่เล่นยังไงลองกองขอร้องมั่งเลยโป๊ะมันนะระวังนะมันจริงใช่แท้โต๊ะกูไม่ทำแล้วกูอันนี้ไปเล่นดิโอเคบอกวัตถุดิบก็จะมีกระเทียมหอมแดงนะฮะแล้วก็จะตำใส่หมูสับให้หมูสับอร่อยยิ่งขึ้นเต้าหู้ไข่กุ้งแห้งแล้วก็ตำลึงผักชีต้นหอมแล้วก็เอาผักชีเอาแต่รากผักชีหั่นรากผักชีใส่ลงไปรากผักชีคืออะไรครับคือการเอาผักชีเนี่ยไปรากก่อนเดี๋ยวตีด้วยผักชีโอ้โหทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากนั่นแหละดีมากดีมากตำเฮ้ยจริงเหรอเออแล้วก็หมูสับใส่ลงไปตำเลยก่อนสิตำเลยนี่มึงพูดให้ถูกนะทำไมครับตำเบยตำเบยแม่ต้องแบบว่ามีการกวนให้เข้าเนื้อปรุงรสปรุงรสนี่แล้วด้วยความที่วัตถุดิบเราเป็นลองกองใช่ไหมไว้วันนี้ลองกองใส่เข้าไปเท่ากับว่าตอนนี้หมูมันก็เริ่มมีเสียงแล้วสิโตก็บ้ายอเล่นทำไมตำเซียนยังไงตำหมูไม่ได้ตำเซียนไอ้บ้าเราต้องตั้งชื่อว่ะหมูชื่อใหม่สุกรบีดดำโซโล่สุกรบีดดำโซโล่พวกของทะเลแห้งเนี่ยใส่ไปสักนิดนึงมันจะทำให้น้ำมันยิ่งเข้มข้นอย่างญี่ปุ่นเขาใช้อะไรเขาใช้ปลาแห้งฮะปลาแห้งเห็นไหมนั่นแหละมันจะทำให้น้ำเนี่ยมันกลมกล่อม Just one อะไรวะ
ขอยืมไม้หน่อยดิแม่งถามสุดถามสุดตำลึงแม่งทำไม่เป็นชิมก่อนว่าถ้ามันเค็มถ้ามันไม่เค็มก็น้ำปลานิดนึงแล้วก็พอดีใช่ป่ะโอเคถ้าพูดถึงแกงตำลึงเนี่ยกูเซียนมากเลยนะเว้ยไม่ทันแล้วเคี้ยวแกงอยู่ตั้งนานหลังจากต้มมันได้สักพักหนึ่งนะฮะให้กลิ่นของกุ้งแห้งเนี่ยมันลงไปในน้ำเต้มึงจะซูมทำไมมึงก็เห็นไทยอินดิมันคือซุปก้อนสำเร็จรูปมีชื่อเรียกมะซุปก้อนสำเร็จรูปไงถ้าที่ติดปากอะขนมพอใจยังไม่เผื่อเขาจะมาเอ้กิน6คนใส่แม่งเลย6ก้อนมันจะไม่เค็มไปหรอ3แล้วกันเคเอาช้อนมาเอาให้ได้ประมาณช้อนนึงใช่ป่ะก็ปั้นให้เป็นก้อนอ๋อจะได้เป็นคำแล้วก็ใส่ลงไปคำว่ารักเธอเมื่อกี้คุณไปเยี่ยมมาแล้วล้างมือบ้างยังไม่ได้ล้างแล้วใช้ข้างไหนสะบัดข้างขวาอ๋อลอดตัวไปกูช่วยลองสิลอดตัวครับได้ยังเละได้ยังอ่ะลงอืมโอ้โหไม่โดนจริงเลยเนี่ยนี่พระเอกของเราโดกองไม่มีโน้ตว้าวไม่ธรรมดาเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็เคี่ยวทุกอย่างให้มันยุ่ย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 หน่อยค่อยใส่ลำตึงเข้าไปลำตึงนี่ดูลำบากนะเหมือนไปออกงานแล้วเส้นมันยึดเพราะว่าลำตึงเนี่ยตำลึงเพราะว่าลำตึงเนี่ยมันเป็นผักที่ไม่ได้มีความหนาของก้านอะไรเลยทุกอย่างมันจะบางไปหมดมันใส่ลงไปปุ๊บปิดไฟสุกเลยอันนี้ผมไม่รู้มาก่อนนะว่าต้องปิดไฟด้วยไม่งั้นสุกไปแล้วจะเหนียวนี่คือโทรถามพี่เขียวมาฮะใครคือเขียววะกลับลวงนะเนี่ยเหี้ยแล้วใครบอกลองกองหวานวะไอสัตว์โคตรฝาดเลยเหี้ยมึงเอาลูกเน่าให้กูเนี่ยเน่ากูไม่อยากนึกแกงจืดไว้อ่ะเราปล่อยมันเคี่ยวไปดีกว่าเราจะมาทำซอสจอร์ด XOXY ในตำนานแล้วนี่ก็เข้าสู่ช่วงหมวกเหี้ยอะไรมึงเนี่ยสู่ช่วงซอส XO ซอส XY กรรมการเหี้ยใช่ปกติในรายการอาหารจะมีซอส XO เขาเรียกว่าซอส XO ในอาหารจีนมันจะแบบว่ารวบรวมวัตถุดิบดีๆมากันจนเหลือแบบหยดกระปิ้งนึงในซอส XO แต่อันเนี้ยซอส XO ซอส XY ซึ่งทุกตอนเนี่ยเราจะทำซอสอย่างละแบบพิเศษเพื่อใส่ลงไปในจาน1จานที่คนจะกินอ๋อก็คือจะมี1คนที่ต้องกินจานพิเศษแค่คนเดียวเท่านั้นเป็นผู้โชคดีวัตถุดิบในวันนี้สำหรับซอส XY มีอะไรบ้างฮะโยเกิร์ตมัสตาร์ดแอนด์ Korean kimchi kimchi แม่แล้ว3อย่างมันเข้ากันตรงไหน มันเข้ากันในชามนี่ไงอ๋อแล้วก็ไปคนข้างในเลยเออเอาโยเกิร์ตมาแล้วฮะโอ้เป็นไงบ้างเฮ้ยโยเกิร์ตหวานนะไม่ค่อยเปรี้ยวอ่ะมัสตาร์ดให้มาเลยเหมือนขี้แมวบ้านผมเลยตอนมันท้องเสียพูดถึงขี้ทำไมเราไม่ขี้เลยสันเน่ารับทันเออทิมได้ทิมปั๊บก็ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ความเพียรจะมาถึงอันนี้เราเอาทั้งเนื้อด้วยไหมไม่เราจะเอาแต่น้ำอันนี้เอาเลยมันเป็นซอสไงคันกูเริ่มไม่อยากชิมแล้วนั่งเหมือนกูไปงานบวชอ่ะแล้วเจอขมิ้นในเมื่อผมเป็นคนทำนะฮะผมก็ต้องชิมยังไหวไหมไม่ไหวแล้วอ่ะรายการเหี้ยแล้วไม่ถามเรื่องสุขภาพสักคำเลยได้ขอลองอ่ะดีก็ดีนี่เหรอนี่แหละนี่ก็คือจอร์ด XO ซอส XY ในวันนี้แล้วก็กลับมาที่แกงจืดกำลึงกันนะฮะใส่พริกไทยลงไปหน่อยนึงเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็น้ำปลาอีกนิดนึงแกชอบเค็มน้ำตาลอย่าบอกว่าชอบหวานนะคือจะแค่ใส่ให้มันหลอกว่าโอ้ต้มมันได้ยังไงเข้มข้นจังเลยเหมือนเคี่ยวมานานใช่เหมือนเคี่ยวนานแต่อย่าใส่เยอะนะใส่เยอะแล้วมันจะชัดเจนเลยว่าโอ้โหชูการ์ดโค้ดแล้วถ้าคุณไม่ใช้ซุปก้อนเนี่ยมันก็แค่เอากระดูกใส่หม้อฮะเอาน้ำใส่แล้วก็ต้มไปเถอะอันนี้ถามพี่เขียวมาหรือยังฮะ
ใครคือพี่เขียววะไปเรื่อยเขียวงอนนะพูดอย่างเงี้ยเทปหน้านี่ไม่มีนะเทปหน้าโดนถามลงฉันไม่รู้จักเธอจบเลยนะนี่คือพระเอกของเราแกงจืดก็ต้องมีเต้าหู้ไข่ครับแล้วนี่เห็นนี่ไหมมันเป็นหลอดนึกถึงเยลลี่สมัยเราเด็กๆนี่นี่อย่างนี้ชึบเราก็บีบลงไปเฮ้ยมันไม่ใช่ตัดครึ่งเหรออันนี้เราก็จะได้กินเต้าหู้ไข่โดยทั่วกันใช่ก้อนๆนี้เดี๋ยวแย่งกันไงเออใช่ใช่จริงจริงเพราะผมเคยแย่งกับแม่ผมกินอยู่โอ้โหลูกกับตันยูแต่เอาจริงๆคุณเนี่ยมาอคติครับสูตรผมเนี่ยหน้าตามก็ไม่ได้แย่นะฮะเหมือนหูฉลามฮ่องกงอะไรอย่างงี้นะฮะแบบไข่ลอยไข่ละลายอะไรอย่างงี้อ่ะคุณเคคุณชิมรสครับผมเป็นเชฟผมชิมไม่ได้ทำไมครับเพราะผมเป็นเชฟไงฮะเชฟเขาไม่ชิมหรอครับมันคือทิฐิส่วนตัวฮะอร่อยไหมเหมือนแกงจืดหน้าปากซอยเลยเอ้าทำไมอ่ะดูถูกกันดิเข้มจนยังเข้มจนอยู่นะปากสั่นเฮ้ยอร่อยผมปรุงเองกับมือปิดจ๊อบกันด้วยตำลึงเดี๋ยวนี้เขาเคยออกเพลงนะอะไรครับตำตำตำตึงตำลำตำลึงตำลำตำลึงตำลำตำลึงใช่ใช่อันนี้มันคือลำตึงผมไม่ห้ามด้วยดูดิมึงจะเล่นกันจานไหมใส่อย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องหั่นต้องอะไรเลยใช่ไหมหั่นนะไม่เท่าไหร่หรอกลืมล้างไปล้างข้างในไงเนี่ยต้มความร้อนเขาบอกสะอาดกลัวไม่ติดคอไอ้แล้วต้องปิดไฟอะไรบ้างปิดไฟใส่ก่อนแล้วเข้ามุ้งนอนกระเด้ากันใหญ่ตำลึง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 ปิดไฟใส่ก่อนแล้วเข้ามุ้งนอนกระเด้าไปนะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะฮะแกงจืดตำลึงลองกองสูตรพิเศษเฉพาะสตูดิโอ VRCO เท่านั้นเราก็ต้องมีผู้โชคดี1ถ้วยนะครับต้องทำอะไรกับมันนะต้องเอา XY ใส่เข้าไปนี่คือสูตรพิเศษสำหรับชอตจี้ถ้ามองในแง่ดีก็จะเป็นมันปูมันกุ้งฮะแดงถ้าอยากกินมันปูอ่ะเชิญเชิญเลยแดงยึบอุ้ยอุ้ยแสลบมาลงอันนี้นิดนึงไม่เป็นไรปลายเสิร์ฟปลายเสิร์ฟจนมืดอ่ะตอนอัดเปิดนี่แสงสว่างอยู่นี่มืดแล้วการที่ซุปมันจะอร่อยได้น่ะมันต้องเป็นไงครับหน้าตาเป็นยังไงบ้างคือจ่ายยากเหี่ยวมากเหี่ยวมากอันนี้หน้าตาไม่เหมือนชาวบ้านอันนี้อันนี้คือส่วนผสมพิเศษแค่นี้เองด้วยเล็กๆไม่ต้องขนาดนั้นมั้งแค่ชิมแค่ชิมไม่แค่ชิมอ่ะอาหารทำมาก็ต้องกินให้หมดไปแล้วอ่ะคนไม่กินผักอ่ะเอ้าผมกินผักไม่ได้งั้นกินทุกอย่างยกเว้นผักกินทุกอย่างยกเว้นผักเออเอามาไม้สั้นไม้ยาวตั้งจับอันที่ชอบแล้วจับค้างไว้นะอย่าเพิ่งดึงแล้วดึงพร้อมกันนะอ่ะมาไม่ดึงเพื่ออะไรอ่ะใครโชคดีได้เนี่ยใช่เอาไว้แดงจิโซไว้มา1 2 3ผมยอมโคตรเทพแรกเลยตีแม่งเหมือนมิโซะอะมิโซะมิโซะซุปเป็นคนญี่ปุ่นไงเนี่ยเองอะมันจะอ้างญี่ปุ่นตลอดถูกแล้วถูกแล้วแล้วถ้ากูกินหมดกูได้อะไรกินหมดกินหมดกูไม่กินหมดถ้ามึงกินหมดตอนหน้ามึงได้กำหนดซอสเอ็กไวว่าจะให้ใส่อะไรเดี๋ยวให้คนอื่นกินก่อนดีกว่าดูหน้าทำไมต้องทำหน้าอย่างนั้นด้วยล่ะครับไม่เห็นกูพูดเยอะมากวันนี้เพราะว่าตั้งแต่มึงอะเสนอตำแหน่งของมึงแม่ไม่ได้ถึงกูเลยลองชิมเนี่ยแกไอ้ลองกองอย่างเดียวก็ลำบากกูเลยมีไอ้ตำแล้วไงไอ้ไงกินแต่หมูนี่คือเนื้อลองกองอ้าวก่อนกินต้องทำเสียงโดกินเข้าไปแล้วอึ๊บเป็นยังไงครับขมมากจริงเหรอทำไมลองกองผมไม่ใส่เปลือกไปเปล่าวะรู้เปล่าว่าเราใส่เต้าหู้ไข่ด้วยเฮ้ยดีนี่หว่าได้ผมกินผักไม่ได้นะแต่กินผลไม้ได้ทุกอย่างนะครับบ๊าบเฮ้ยทำไมวะมันยังไงมันยังไงตอนเด็กๆกูเคยกินลิควิดอ่ะรสชาติเหมือนลิควิดกูกินลิควิดทำไมล่ะงั้นผมจะชิมหมูนะฮะเริ่มจากหมูแดดยากเหลือเกินมันอร่อยนะเดี๋ยวมึงดูที่นี่ก่อนแม่งบอกให้รอแดดไม่ได้รอมึงมันไม่รอเลยมันรัดอยู่นี่มันเป็นคนอย่างนี้แหละเอออร่อยมากตอนนี้มันลองกองเมื่อกี้มันบอกขมใช่ไหม
ันขมจริงไหมเออว่ะตอนที่ชิมกันเมื่อกี้มันไม่ขมมันทิ้งนานแล้วเมื่อไหร่นี่นี่มันอาจจะเป็นขมก็ขมมาดินี่นี่กินเพลินเลยอร่อยอร่อยนี่วันนี้โอเคมากกินได้กินได้โอเคไม่มีปัญหาอยู่แล้วโอเคทำมากับผมมาผมว่ามานี่เลยดีกว่าสูตรพิเศษมันคือจอร์ดเอ็กโออ่าจอร์ดเอ็กโอซอสเอ็กวายกูได้กลิ่นแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยมายองเนสให้ทานให้ทานว่ามีหรอต้องชิมก่อนต้องชิมก่อนขอทีละอย่างได้ไหมตำลึงก่อนน้ำซุปก่อนน้ำซุปก่อนน้ำซุปก่อนบาร hey, มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างปลาสตาร์ทไหมก็มายองเนสอ่ะแล้วก็มันมีเค็มกับเปรี้ยวเฮ้ยจะชิมเฮ้ยอันตรายอันตรายผมไม่รอดผิดผิดเฮ้ยแต่รสชาติมันยังพอกินได้เอาลองดูจะมีเน่าป่าวะกินธรรมดาเนี่ยมันรู้สึกยังไงวะให้ลองธรรมดาเออมันได้เท็กเจอร์มันได้เท็กเจอร์ใกล้ๆกันแต่ไอ้เปรี้ยวปลาแลมเนี่ยมันมาจากไหนวะเอาง่ายๆว่ามันมี3อย่างเว้ยมี3อย่างกูเดาถูกกูได้อะไรเดาถูกไม่ได้อะไรแต่ว่าต้องกินให้หมดถึงจะได้อย่ามาโกงอย่าโกงไม่เอามะนาวอ่ะวะมันเปรี้ยวอ่ะมันมีความเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวเนี่ยถูกแต่ไม่ใช่มะนาวส้มสายชูไม่ใช่เนี่ยแล้วมันเปรี้ยวเพราะอะไรวะเฮ้ยนี่เปล่าพริกเจอต้นตอมะเขือเทศเปล่าวะสุวิกินหมดได้กำหนดใช่ไหมใช่กินหมดได้กำหนดแบบหมดเลยนะเว้ยพวกมึงเหลือเนื้อไว้กินกับน้ำหน่อยไหมมึงกินเนื้อหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเข้าใจไหมว่ากั้นใจทีเดียวมึงรู้ไหมว่าใครกำหนดให้แม่งถ้วยเล็กแค่นี้กูเพราะว่าอะไรกูคิดว่ากูคงตัวได้กินอ่ะนี่นะกูบอกว่าเออไม่เอามาจานใหญ่แบบเออกินอิ่มให้มันกินพอกำลังได้รสชาติก็พอเนี่ยกูดีนะกูรู้ทันไงว่ายังไงกูก็ต้องโดนกินเนื้อแกกินเนื้อกินเนื้อเยอะพูดเยอะจังเลยกูกินตะเกียบปัญหาของการกินอันเนี้ยมันไม่ได้อยู่ที่อะไรนะอยู่ที่อะไรที่ตำลึงเนี่ยแหละเฮียแดกยากมากแม่งมาเป็นคอเลยเนี่ยติดคอกูไปเนี่ยไม่รู้ว่าทำไมพูดถึงไม่หั่นตำลึงทำไมพอมันยาวใช่ไหมพอมึงเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวใช่ป่ะกำลังกินเฮ้ยเฮียเมื่อกี้อร่อยว่ะดึงขึ้นมาจากคอได้เคี้ยวใหม่มีกุ๊กคนไหนในโลกทำบ้างวะเขาไม่คำนึงถึงตรงนี้หรอบางทีก็อาจจะเป็นเล่นมายากลได้เออแน่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 รู้ป่ะเอาหมดแล้วเนื้อหมดแล้วเนื้อขมตัดขมเจอแล้วบอกแล้วว่าขมแล้วมึงจะมาพูดส่วนหุ่นที่มันต้องเลี้ยงไอ้เลี้ยงโอ้ยเดี๋ยวจะหาว่าใช้การตัดต่อช่วยทีเดียวน่าไม่หมดไม่หมดตุ๊บตักสั่นเลยเฮ้ยตาแดงเลยเฮ้ยยอดว่ะแต่มันเหลืองอ่ะข้างล่างมันเหลือไหมไม่หมดไม่หมดเหลือไหมเฮ้ยใจเย็นใจเย็นไอ้เนี่ยคนแอฟริกาเขาไม่มีกินแล้วตอบได้ยัง3อย่างกูแน่ๆว่ามันต้องมีมายองเนสหรือมัสแตร์มันมีมัสตาร์ด1ล่ะมีมัสตาร์ดแน่ๆ2โยเกิร์ตอ๋อเปรี้ยวมาจากโยเกิร์ตไม่ได้ๆๆๆหรืออาจจะเป็นกิมจิที่คุณเห็นเม็ดแดงๆเนี่ยน้ำกิมจิอ๋อคุณมึงใส่น้ำกิมจิอย่าไอ้เหี้ยน้ำกิมจิมันก็ทำมาจากน้ำส้มสายชูไม่รู้กูจะรู้ได้ไงทำไมพ่อกูภาษาเหี้ยอะไรทำไมกูไม่เคยทำกิมจิกูจะเหมือนมึงได้ไงมันไม่ก็ภาษาเหี้ยตอนนั่งทำแกงจืดแม่งโทรถามพี่เขียวพี่ทำไงอร่อยนะแต่จริงอร่อยอร่อยใช่กินได้อร่อยดีอร่อยได้สุดยอดซอสเหี้ยอะไรก็แล้วแต่ข้าวหน้ากูกำหนดแล้วกันกูกินหมดกูมีสิทธิ์กำหนดเว้ยเจอครั้งต่อไปครับบ๊ายบายบ๊ายบาย